็วันนี้ก็ดีใจครับได้มาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่ทางจังหวัดโคราชได้มอบให้กับแฟนๆโคราชด้วยแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยก็ถือเป็นความสุขเล็กน้อยในช่วงนี้ที่เราก็สามารถยังจะมอบให้กันได้อยู่นะครับโคราชบ่อยไหมครับจริงๆจะบอกว่าเป็นทางผ่านก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นจังหวัดที่ทุกคนต้องอาศัยมากกว่านะเพราะว่าทั้งถนนใหญ่ๆแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากกรุงเทพหรือว่าจังหวัดใหญ่ๆในแต่ละภาคเลยนะครับผมใช่ครับใช่วันนี้ก็ดีใจครับได้มาแล้วก็ได้รู้สึกว่าอยู่กับจังหวัดแบบใกล้ๆบ้านนะครับเนาะก็แบบว่าเหมือนเป็นกันเองครับผมความรู้สึกก็อบอุ่นครับผมพอดมาพอดแซวว่าเราเหมือนแบบเจอกันในห้องน้ำเจอในห้องน้ำก็ดีใจครับไม่ได้เจอพอดมานานแล้วเหมือนกันครับผมใช่บึกขึ้นไหมก็คงไม่ได้บึกอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถามว่าน้ำหนักก็ลงอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ฟิตหุ่นเพื่อละครแหละครับผมครับอ้วนมาหลายรอบแล้วเล่นบทอะไรเงี้ยก็แบบว่ากล้ามมาก็เล่นได้รับบทเป็นพวกทหารเป็นตำรวจเลยครับมันควบกัน2เรื่องเนาะทั้งได้รับสับร่างกับลิขิตรักก็มีเว้นว่างจากการที่เราปิดกล้องไปแต่เรื่องที่แล้วก็เลยหาเวลามาฟิตหุ่นดีกว่าอะไรเงี้ยเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่แล้วก็อย่างนึงมันก็เป็นคุณให้กับตัวเองด้วยครับการออกกำลังกายครับผมนี่เรียกว่าพอใจเขาก็ดีนะครับจากแต่ก่อนนะฮะดีขึ้นเยอะฮะน้ำหนักลงไปกี่โลลูกประมาณก็8โลอะไรครับซึ่งมันนานมากเลยครับนั่นประมาณช่วงปีต้นปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะแต่ได้กล้ามอะไรแล้วเนาะครับครับครับเข้าเรื่องล่าสุดการวันเกิดของเราอ๋อกับครอบครัวไปทานข้าวครับผมก็ถือว่าพอดีว่ามีโอกาสกันก็เลยชวนทางครอบครัวของน้องไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยฮะก็ดีครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีด้วยแล้วก็ไม่ได้มีจัดงานรื่นเริงอะไรครับผมก็เป็นกินข้าวกันสบายๆมากกว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษโมเมนต์พิเศษอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่มีอะไรย่างให้ขวัญอะไรเอ่ยไม่มีครับไม่มีไม่มีอะไรให้หรอกพี่ครับยิ้มเหมือนมีเท่าไหร่ก็ครับก็ฮะก็อวยพรกันครับไม่มีอะไรมากครับแต่ไม่มีของขวัญที่เป็นอันเนาะก็ครับมีครับก็มีก็น้องก็ซื้อกำไรให้แหละครับผมครับเด็กน้อยไม่มีอะไรมากครับเป็นกำไรคู่หรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ให้เราใส่คนเดียวไม่มีชอบไหมคะชอบครับก็ขอบคุณเป็นของขวัญจากทางครอบครัวน้องด้วยแหละเราคุณอยากได้หรือว่าไงน้องไม่ครับไม่ครับไม่ไม่ได้พูดอะไรครับเป็นกำไรแบบน่ารักน่ารักกันเลย925ด้วยเป็นเจ้าเพศพอดีใช่ครับก็ไม่กลัวแต่ก็ฟังหูไว้หูนะฮะเขาก็บอกว่าช่วงแบบมันเป็นวัยที่เนาะหลายอย่างก็อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยแต่ก็พยายามใช้สติในการกระทำทุกอย่างให้มันแบบรอบคอบที่สุดครับผมก็เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ไหมคะก็เชื่อไว้ก็ดีฮะอย่างน้อยมันก็จะได้เตือนตัวเองเนาะเวลาจะขับรถตอนกลางคืนหรือว่าจะทำอะไรที่มันไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยเราก็จะได้พึงระลึกถึงตลอดไม่ครับก็ที่ผ่านมาก็เป็นบุญประจำวันเกิดอะไรเงี้ยที่ได้เห็นไปทำกันเงี้ยจริงๆก็จะมีปีละครั้งทำบุญให้กับน้องๆอะไรเงี้ยผู้ยากไร้บ้างเด็กพิการบ้างปีนี้เราไปที่ไหนมาครับแม่ปีนี้ไปที่จังหวัดเลยครับผมไปอำเภอด่านซ้ายก็ไปมอบทุนการศึกษาแล้วก็มอบคอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆครับผมที่จังหวัดเลยแล้วก็ไปทำบุญที่วัดที่อยู่ขอนแก่นครับของขวัญให้ตัวเองครับก็มีอะไรไหมนี่แหละฮะได้มอบคอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราก็รู้สึกภูมิใจแล้วครับก็อย่างน้อยก็ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมอะไรเงี้ยครับผมก็ได้เจริญรอยตามเท้าใต้ฝ่ารองพระบาทรัชกาลที่ 9ไปให้ทั้งหมด13ถึง15โรงเรียนนะครับผมที่อำเภอด่านซ้ายก็ทางนี้ก็ได้รับการพิจารณาจากท่านรองการศึกษาเขตที่นู่นนะครับผมแล้วก็ท่านอำเภอนะฮะที่เป็นบุคคลที่ประสานให้นะครับผมแล้วก็เราก็ได้มอบคอมพิวเตอร์ให้ทุกโรงเรียนแล้วก็มีทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ทางโรงเรียนเนี่ยได้หมายว่าเป็นน้องที่ต้องการจริงๆอะไรเงี้ยครับเขาก็แฮปปี้ครับผมจริงๆผมว่าเด็กๆก็คงยังก็เขาไม่ได้เขาเด็กมากจนเขาไม่รู้สึกว่าเขาจำเป็นอะไรหรือขาดอะไรมากกว่าแต่ว่าเขาได้เจอเราได้สร้างกิจกรรมให้กับเขาก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยฮะเราหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าจะปีใหม่แล้วครั
ับแบมีแผนไว้จะไปเที่ยวไหนล่ะพี่ปีใหม่อยู่ที่บ้านครับเค้าดาวก็เค้าดาวที่บ้านอยู่กับพ่อครับผมใช่แต่ว่าหลังจากปีใหม่เนี่ยคงจะหาเวลาว่างแล้วจะไปเที่ยวกับที่บ้านอะไรเงี้ยครับผมใช่ไม่สองครอบครัวเลยครับไม่เพราะช่วงนี้น้องก็อยู่ที่นอร์เวย์อยู่ครับผมวางแผนไว้แล้วว่าจะไปที่ไหนฮะวางแผนแล้วว่าจะไปที่ไหนยังครับยังยังครับผมใช่ครับใช่น่าจะเป็นหลังปีใหม่มากกว่าครับเนี่ยค่ะในเรื่องการเห็นเรื่องตอนนี้เหมือนในแก๊งติดคุณภาวะซึ่งก็ไปกินข้าวแล้วกลับมาเรียนกันยังไม่มีอะไรเลยครับตัวผมเองยังไม่ทราบอะไรใช่ก็ยังมีแบบว่ามีเกินๆอะไรกับเราหรือยังยังครับยังครับตัวผมเองก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มมานานแล้วจริงๆแล้วเราเจอกันทุกๆคนนะครับก็เจอตามงานช่องบ้างการกิจกรรมอะไรบ้างครับก็ได้เจอบ้างครับแต่เหมือนที่บอกว่าเหมือนสัญญามันกำลังเหมือนจะได้กลับมาเรียนเนียนกันอะไรกันก็ยังไงก็คงว่าไปตามโอกาสดีกว่าครับผมใช่อยากนัดทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยที่บอกเขาบอกว่าเหมือนคิวน้องๆจะยุ่งอะไรเงี้ยผมว่าก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะหลายๆคนเนาะกว่าจะรวมตัวกันได้อะไรเงี้ยครับผม